พวกมาเฟียที่อ้างชื่อสารวัตรโจ้กองปราบไปเรียกเก็บเงินวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณห้างสรรพสินค้าเอสพลานาดครับหลังจากที่มีทหารนำกลุ่มวินจักรยานยนต์เข้าแจ้งความเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ครับโดยตำรวจกองปราบปรามร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มนายพุทธิเสกสร้อยสุวรรณอายุ40ปีและนางสาวณัฏยากลิ่นประทุมอายุ25ปีตามหมายจับศาลอาญาในฐานความผิดร่วมกันกันโชคทรัพย์บริเวณหน้าบ้านไม่มีเลขที่ซอยพหลโยธิน48แยก49แขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาพันเอกบุรินทร์ทองประภัยเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาฝ่ายกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติพานายพิเศษรัตนงานอายุ37ปีพร้อมกลุ่มวินจักรยานยนต์บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเอสพลานาดรัชดาพิเศษกว่า10คนมาร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของนายพุทธิเศษและนางสาวณัฏยาหลังอ้างตัวว่าเป็นสารวัตรโจ้สังกัดกองปราบปรามเรียกเก็บเงินรายเดือนกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นจำนวนเงินคนละ 3,950 บาทโดยอ้างว่าเป็นค่าเช่าพื้นที่ของทางห้างเอสพลานาดและค่าน้ำค่าไฟและส่งสวยให้นายตำรวจและทหารที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทำกันมานานแล้วหากใครไม่ทำตามก็จะถูกไล่ให้ออกจากวินทำให้หน่วยงานภาครัฐได้รับความเสื่อมเสียภายหลังรับทราบเรื่องครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบหาเบาะแสจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้มีการกระทำลักษณะดังกล่าวจริงจึงขออนุญาตศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2รายก่อนนำกำลังออกติดตามจับกุมได้บริเวณดังกล่าวครับจากการสอบสวนนะคะนายพุทธิเศษก็ได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขู่รีดไถเงินจากวินจักรยานยนต์แต่ที่เรียกเก็บเงินนะคะเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากเจ้าของพื้นที่ให้เข้ามาดูแลจัดเก็บค่าเช่าใช้ประโยชน์พื้นที่มาประมาณ 7-8 ปีแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเงินที่ตนเก็บไปก็จะนำไปส่งต่อให้กับเจ้าของพื้นที่ไม่ได้นำไปส่งสวยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทหารตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างเป็นสารวัตรโจ้กองปราบปรามนั้นก็เกิดจากความเข้าใจของกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เรียกกันเองมากกว่าเนื่องจากเห็นว่าตนมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนโดยในส่วนของการให้การของนายโจ้นั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากภายหลังจากการจับกุมผู้ต้องหาอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่แต่ว่าไม่มีหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หลังจากนี้นะคะได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเรียกทางบริษัทเอกชนดังกล่าวที่เป็นเจ้าของที่ให้มาชี้แจงพร้อมสอบปากคำในรายละเอียดว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะแต่อย่างไรก็ตามการจับกุมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีตำรวจกองปราบไปพัวพันกับเรื่องดังกล่าวหรือว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายกันโชคทรัพย์เบื้องต้นจึงแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะมันน่าสนใจตรงที่บอกว่าการจับกุมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีตำรวจเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผู้ต้องหาอ้างทำมา 7-8 ปีแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเอกสารถูกต้องมันอาจจะไม่นำไปสู่การร้องเรียนอะไรกันแบบนี้แต่ที่ทำแล้วก็นำไปสู่การร้องเรียนเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรรับลมคมในหรือไม่และถ้าเป็นแค่บุคคลธรรมดาคงไม่กล้าที่จะทำแบบนี้คงจะต้องมีแบ็คเป็นอาจจะเป็นคนมีสีหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็ต้องให้ตำรวจกองปราบไปสืบสาวต่อไปด้วยนะครับเพื่อสาวไปถึงตัวคนที่อยู่เบื้องหลัง